สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นสูตรที่13ของสูตรหวยฮานอยนะคะเรามาดูกันว่าสูตรนี้จะคำนวณยังไงเป็นเลขวิ่งบนล่างนะคะ2ตัวมา1ตัวความผิดพลาดก็มีนะคะแต่ว่ามีน้อยมากเน้นแทงเน้นใช้ผลลัพธ์เน้นใช้กับฮานอยพิเศษนะคะเรามาเริ่มกันเลยโดยเราจะใช้หลัก10หลัก10บนกับหลักหน่วยล่างนะคะคูณ3 0คูณ3นะคะอันนี้0คูณ3 0คูณ3ได้เท่ากับ0บวกด้วย2คูณ3นะคะบวกด้วย2คูณ3 2คูณ3นะคะจะได้เท่ากับ6แล้วเราก็เอา2ตัวนี้นะคะมาบวกกันเอา2ตัวนี้มาบวกกันก็จะได้เท่ากับ6บวกด้วยจะได้เป็นตัวแรกนะคะตัววิ่งเป็นตัวแรกบวกด้วย2คงที่จะได้เท่ากับ8ได้6กับ8นะคะของวันนี้เลขได้6กับ8เรามาดูกันว่า6มาไหม6มา8ไม่มานะคะเพราะว่าเราจะเน้นของฮานอยพิเศษอย่างเดียวนะคะต่อมาเราก็จะใช้6คูณ3เท่ากับ6 38เราก็จะใส่8บวกด้วย7 3 21บวกด้วย1นะคะก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ9คือตัวแรกเลยนะคะ9คือตัวแรกบวกด้วย2คงที่บวกด้วย2คงที่ก็จะได้เท่ากับ11ก็คือจะได้ตัวที่2คือเลข1นะคะของวันต่อมาวันต่อมาก็คือจะได้9ล่าง9มาล่างนะคะแล้วเราวันต่อมาเราก็มาคำนวณต่อโดยใช้2 2คูณ3เท่ากับ6บวกด้วย9โอ้2คูณ3เท่ากับ6บวกด้วย9คูณ3เท่ากับ7ก็3 27นะคะจะได้เท่ากับ13เราก็ใส่3บวกด้วย2คงที่จะได้เท่ากับ5ได้เท่ากับ5นะคะเพราะฉะนั้นเลขวิ่งก็คือ3กับ5นะคะ3กับ5ก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะแล้ววันต่อมาเราก็เอา9คูณ3 9 3 27บวกด้วย7 7 3 21นะคะจะได้เท่ากับ8 8บวก2คงที่ได้เท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้นเลขวิ่งเราก็คือ8กับ0 8มาบนนะคะหลักร้อยนะคะวันต่อมาของวันนี้นะคะของวันที่1วันที่1พฤษภาคม2565เรามาดูกันว่าสูตรนี้จะมาไหมนะคะโดยจะใช้6คูณ3เท่ากับ18บวกด้วย6 3 18เหมือนกันนะคะก็จะได้เท่ากับ6มาแล้วตัวแรกบวกด้วย2คงที่ก็จะได้เท่ากับ8ของวันนี้นะคะสูตรตัวนี้ของวันนี้ที่ใช้กับฮานอยพิเศษก็คือ6กับ8นะคะในสูตรนี้นะคะหากใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ